มาต่อกันที่ทางด้านของแบงก์ชาติครับธนาคารแห่งประเทศไทยออกมายืนยันนะครับว่าจะคงอัตราเรียกเก็บเงินนำส่งจากทางด้านของสถาบันการเงินทางด้านของคุณนฤมลพินโยสินวัตรครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังได้มีการเสนอมานะครับในการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราเรียกเก็บเงินนำส่งจากสถาบันการเงินให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเบื้องต้นครับจะคงเอาไว้ที่ 0.46% ต่อปีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10เมษายน2555นะครับโดยมีการกำหนดให้กระทรวงการคลังและแบงก์ชาตินั้นได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราเรียกเก็บเงินนำส่งของแบงก์ชาติครับโดยให้แจ้งความคืบหน้าให้กับคณะรัฐมนตรีรับทราบอย่างน้อยเป็นรายปีครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับกระทรวงการคลังไม่ขัดข้องกับการพิจารณาของแบงก์ชาติที่เห็นควรให้คงอัตราเรียกเก็บเงินนำส่งจากสถาบันการเงินให้กับแบงก์ชาติโดยกำหนดเอาไว้ที่ 0.46% ต่อปีอย่างที่เรียนไปนะครับเนื่องจากว่าก็ยังคงมีความเหมาะสมภายใต้สมมติฐานอัตราการขยายตัวของฐานเงินฝากที่ก็อาจจะทำให้ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเงินทั้งในแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งก็เพื่อเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10เมษายน2555ก็เลยเห็นสมควรนะครับว่าให้คงเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับ